มคะขึ้นมาอีกโซนนึงค่ะเป็นวิกเตอร์การ์เด้นค่ะใช่ไหมคะการ์เด้นค่ะก็ยังอยู่กับแขกรับเชิญคนพิเศษของเรานะคะคุณอรดีนรนองค่ะเราได้เห็นเรื่องของอาคารนี้กันไปแล้วพาร์ควินเชอร์นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นอาคารหนึ่งที่ทำให้คนไทยเนี่ยภูมิใจคือมีแค่ไม่กี่อาคารในเอเชียเท่านั้นที่สามารถทำได้แบบนี้และที่นี่ทำได้แบบสมบูรณ์แบบมากๆนะคะต้องขอชื่นชมจริงๆนะคะขอบคุณแต่ว่าในส่วนนี้เนี่ยคนที่สามารถคิดเรื่องดีๆแบบนี้ได้เนี่ยต้องเป็นคนที่ใส่ใจในสิ่งแวดล้อมคุณออดีเองเป็นหนึ่งในผู้ที่เริ่มคิดแนวคิดนี้ขึ้นมาได้อยากจะถามเลยค่ะสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันเนี่ยอะไรคะที่รู้สึกว่ามันน่ากลัวที่สุดจริงๆมันน่ากลัวทุกอย่างนะคะเรื่องน้ำเรื่องอากาศเรื่องความร้อนความเย็นใช่ไหมมันก็เป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเราเข้ามามากทุกทีเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่แทนคิดได้คือเราทำสิ่งที่ใกล้ตัวเราให้ดีที่สุดโครงการนี้อยู่ในใจกลางเมืองก็อยากจะรักษาเรื่องความเป็นพื้นที่สีเขียวมีการแบ่งเซกชันของผู้ดูแลเนี่ยถ้าห่างจะหลายส่วนมากไหนจะต้องมาดูแลกระจกทั้งหมดได้อีกไหนจะต้องมีต้นฝนระบบซิสเต็มต่างๆก็ต้องคอยดูแลควบคุมคุณภาพเราแบ่งกันยังไงคะตรงนี้ก็เราก็มี project management นะคะ property ที่มาดูแลแต่แน่นอนเราจ้างบริษัทดูแลแต่เราในฐานะที่เป็นเจ้าของอาคารเราก็ต้องลงไปดูแลก็ต้องดูแลตั้งแต่แม่บ้านยามก็ต้องเข้าไปดูแลเขาความเป็นอยู่การทำงานเพราะว่าเราอาศัยยามอาศัยแม่บ้านเป็นคนทำความสะอาดดูแลทรัพย์สินเราเราก็ต้องให้ความสนใจเขาคือดูตั้งแต่ล่างขึ้นมาก็จะต้องมีการเดินดูต้นไม้เราก็อยากจะให้ตึกนี้เป็นตึกที่สวยงามเราไม่อยากให้คนไปสูบบุหรี่ที่สวนข้างล่างเราก็จะจัดที่ที่สูบบุหรี่เอาไว้ใช่ไหมคนก็จะมานั่งเราก็ไม่อยากให้มีเศษบุหรี่เราก็ต้องจัดไอ้เรื่องถังขยะเรื่องอะไรก็จัดโซนนิ่งนี่เราต้องดูแลละเอียดขนาดนี้เลยเหรอคะในการทำงานตรงนี้ก็ทีมงานก็ได้มีความเข้าใจแล้วเราก็ปลูกฝังในความคิดเดียวกันว่าเราอยากเห็นที่นี่เป็นอย่างนี้แล้ววันนี้เราก็ตั้งเป้าให้อาคารสำนักงานนี้เป็นระดับ5ดาวเมื่อเรามีความเข้าใจร่วมกันตั้งเป้าร่วมกันเนี่ยวิธีในการทำงานมันก็จะเดินไปถึงจุดนั้นถามความภูมิใจเลยค่ะรู้สึกแบบอยากจะเป็นเหมือนคุณออลเรดี้บ้างเราคิดออกมาแล้วทุกอย่างมันออกมาหลับตาคิดลืมตาขึ้นมา3ปีกว่าเราได้เห็นแบบนี้รู้สึกยังไงบ้างคะตอนนี้ก็มีความภูมิใจนะเพราะว่าวันที่ได้ที่ดินแปลงนี้มาเนี่ยก็ได้สัญญากับเจ้าของที่ดินว่าจะทำโครงการนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็พอวันที่ทำเสร็จก็รู้สึกว่าในสิ่งที่เราให้คำมั่นสัญญาไว้วันนี้เราก็ได้ทำหน้าที่ของเราดีที่สุดนะคะตอนนี้ก็เหลือทำต่อไปจะทำยังไงเมนเทนจะดูแลให้มันดีอย่างนี้ตลอดไปนะคะคุณผู้ชมกว่าที่จะมีคุณออลเรดี้วันนี้ได้ก็ต้องบอกว่าสั่งสมประสบการณ์มาเยอะอยู่เหมือนกันเดี๋ยวเราย้ายสถานที่ดีกว่าอยากให้เห็นหลายๆมุมเดี๋ยวไปนั่งคุยขออนุญาตเกาะลึกเรื่องส่วนตัวหน่อยนะคะไปกันเลยค่ะจากในส่วนของวิกเตอร์การ์เด้นค่ะตอนนี้เราก็ move กันมาอีกจุดหนึ่งนะคะตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นส่วนที่ชอบมีคนเดินมาดูออฟฟิศเพราะว่าชั้นนี้เป็นชั้นที่8ค่ะเป็นวิกเตอร์คลับตรงนี้คนก็จะแบบเดินผ่านไปผ่านมาตอนนี้มีคนเข้ามาดูกันบ่อยมากเลยใช่ไหมคะก็เยอะมากมีทั้งสื่อมวลชนมีทั้งผู้ที่อยากจะมาขอเช่าแล้วก็คนข้างนอกที่อยากจะมาจัดงานข้างในแล้วก็บริษัทที่อยากจะมาจัดสัมมนาก็จะมาดูพื้นที่ที่นี่มีห้องสัมมนาด้วยก็เนี่ยค่ะมีทั้งหมด3ห้องเนี่ยค่ะอยู่ในชั้นนี้เลยค่ะห้องสัมมนาเนี่ยตัวนันเองได้เดินไปดูแล้วก็เดี๋ยวจะให้ภาพคุณผู้ชมได้เห็นตอนนี้เลยห้องใหญ่อยู่เหมือนกันรองรับได้กี่คนคะ
ก็ถ้าเอา2ห้องมาเปิดรวมกันก็ประมาณ150คน150คนนะคะห้องเล็กก็ประมาณ50หรือ30แล้วแต่จะจัดแล้วแต่จะแบบไหนนอกจากนั้นยังมีส่วนของเทเลพรีเซนต์ด้วยก็เราจะมีห้อง Cisco Link นะฮะเป็นเทเลพรีเซนต์ของ Cisco ซึ่งจะลิงก์ไปทั่วโลกเพราะฉะนั้นนักธุรกิจหรือใครก็ตามที่ต้องมีประชุมไปยังต่างประเทศก็สามารถที่จะมาเช่าห้องนี้ได้ไม่ต้องเดินทางใครจะมาเช่าก็ได้หรือว่าจะเป็นต้องเป็นผู้เช่าก็เปิดโอเพ่นนะฮะโอเพ่นเลยค่ะเริ่มได้แต่ตอนนี้ระบบทุกอย่างเซตเรียบร้อยเรียบร้อยค่ะใครที่ไม่อยากเสียค่าตั๋วเครื่องบินบ่อยๆนะคะอยากจะคุยงานทีเดียวหลายๆประเทศเนี่ยหลายๆประเทศทีเดียวได้ด้วยใช่ไหมคะได้ค่ะก็ลิงก์จอหนึ่งไปที่สิงคโปร์จอหนึ่งไปที่อเมริกาไปเขาลิงก์ได้ทั่วโลกค่ะนอกจากที่นี่ยังรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยก็ยังนวัตกรรมเทคโนโลยีก็โถก็นี่ฮะประหยัดการเดินทางพลังงานอ้อเครื่องบินแล้วก็อีโคเหมือนกันตอบโจทย์อยู่เหมือนกันนะคะผู้หญิงคนนี้เธอเป็นคนเก่งคุณผู้ชมยิ่งอยู่ด้วยยิ่งรู้สึกว่าคุณอรดีแบบเป็นผู้บริหารหญิงที่แกร่งแล้วก็เก่งอยู่ได้ไม่นานนะคะแต่รู้สึกได้เมื่อสักครู่ก่อนที่เราจะมาเข้าคุยกันเนี่ยแนนถามคร่าวๆแล้วล่ะว่าเรียนด้านอะไรมาคำตอบคือเรียนปริญญาตรีสแตทคุณผู้ชมสถิติแนนงงมากเรียนสถิติทำไมถึงเรียนสถิตินะคะก็เพราะว่าอาจจะชอบเรื่องตัวเลขนะคะแล้วก็ตอนนั้นคือพูดไปแล้วเดี๋ยวจะย้อนอายุได้สมัยนั้นคอมพิวเตอร์มันยังไม่ค่อยมีเป็นเรื่องคอมพิวเตอร์มันจะไปสอดอยู่ในสอดแทรกอยู่ในสาขาของสถิติอ๋อเมื่อประมาณ7ปีที่แล้วโอ้โหมันนานมากค่ะก็เดี๋ยวไปพูดเรื่องนั้นค่ะก็เลยเลือกเรียนสถิติก็เลยเรียนเรื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ยุคแบบเรียกว่าตอกบัตรบางคนอาจจะน้องอาจจะยังไม่เกิดค่ะโอเคแต่ไอ้ก็ทันอยู่ก็พอจะทราบเรื่องอยู่ก็คือตอนนั้นเลยสนใจว่าเราอยากจะเรียนสถิติเพื่อที่เตจะได้เรียนด้านนี้ด้วยก็ชอบคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เป็นคนแรกๆที่ได้เรียนคอมพิวเตอร์ว่าอย่างนั้นเถอะนะคะพอปริญญาโทมาเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วเห็นบอกว่าเข้าสู่เรื่องของการบริหารมากยิ่งขึ้นไปเรียนอะไรคะก็ไปเรียน MBA ที่สหรัฐอเมริกาที่ซานดิเอโกค่ะทำไมถึงคิดว่าเราต้องต่อยอดเป็นผู้บริหารแล้วล่ะคะทั้งนั้นต้องบอกว่าในตอนนั้นเนี่ยพ่อแม่ไม่ได้เปิดโอกาสให้เราคิดในเรื่องอื่นมากก็คิดเรื่องการเรียนหนังสือถ้าเป็นยุคนี้เดี๋ยวนี้เขาก็จะให้ลูกเนี่ยจะเป็นนักกีฬาหรือเป็นอะไรก็ได้ใช่ไหมใช่ค่ะแต่ในสมัยนั้นเนี่ยเราถูกปลูกฝังว่าต้องไปเรียนหนังสือจบมาแต่ต้องไปเข้าโรงเรียนเตรียมจบเรียนเตรียมต้องเข้ามหาลัยมหาลัยต้องไปเรียนต่อแพทเทิร์นนี้เลยมันก็เป็นแพทเทิร์นที่เห็นพี่ๆไปเราก็รู้แล้วไม่ต้องคิดอะไรมากเราก็เดินตามนั้นไปถ้าถามจริงๆใจเราเนี่ยอยากจะไปตามแพทเทิร์นไหมคะจริงๆชอบเล่นกีฬาอยากเป็นนักกีฬามืออาชีพกีฬาอะไรที่ชอบเล่นมีพิเศษชอบเล่นกอล์ฟชอบเล่นกอล์ฟตั้งแต่ตอนนั้นเลยไม่ค่ะก็พอจบจากอเมริกาก็ไปฝึกกอล์ฟแล้วก็เริ่มตีกอล์ฟตั้งแต่อายุประมาณสัก24-25อ๋อแปลว่าถ้าตอนนั้นทางบ้านเนี่ยสนับสนุนเรื่องของกีฬาอาจจะได้เห็นก็คุณออลเรดี้เป็นนักกีฬาทีมซีเนียร์ไปแล้วแบบนั้นก็ได้ก็คิดว่าชอบเล่นกีฬาทุกอย่างนะฮะแต่ว่าเราก็ต้องมองว่ากีฬานี้มันจะสามารถเลี้ยงชีพได้หรือเปล่าก็มองดูกอล์ฟนี่มันก็เป็นก็เลี้ยงชีพได้นะก็เลี้ยงชีพได้ฮะแต่ว่าเราไม่ได้ถูกเปิดโอกาสในวันนั้นวันนี้มันก็แก่เกินไปที่จะไปเป็นนักกอล์ฟซะแล้วแต่ก็เป็นแอคทิวิตี้ที่ตอนนี้เรายังปฏิบัติก็เป็นกีฬาที่เล่นนะแต่ก็ยังมีอีกหลากหลายมากจริงๆตอนเด็กๆก็บอกว่าอยากเป็นหมอแต่ก็กลัวเลือดก็เลยไม่ไปไม่รอดแต่ว่าเรียนบอกว่าต้องบอกว่าเป็นคนที่เรียนอยู่ในระดับที่เกณฑ์ที่ดีใช่ค่ะก็พอเรียนได้แต่สุดท้ายก็ไม่ได้เป็นหมอตรงนั้นแต่ก็ยังชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่ปัจจุบันนี้ก็นอกจากการเป็นผู้บริหารก็ยังชอบช่วยเหลือสังคมด้วยเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมเห็นบอกว่าเวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดเนี่ยทำอะไรนะคะเล่าให้คุณผู้ชมฟังนิดนึงก็เวลาไปหัวหินตื่นเช้ามาก็จะเป็นคนตื่นเช้านะบางทีก็จะไปวิ่งอยู่ที่ชายหาดวิ่งไปเขาตะเกียบเราก็จะถือถุงใบหนึ่งแล้วพอเดินลงไปที่ชายหาดก็จะเห็นขยะหน้าคอนโดแล้วเราก็มีความรู้สึกว่ามันสกปรกแล้วเราก็เห็นชาวต่างชาติเขาก็เดินไปเดินมาแล้วก็รู้สึกไม่สบายใจก็จะไปเอาเก็บขยะใส่ถุงเราวิ่งไปเราเจออะไรเราก็จะเก็บแล้วก็จะไปทิ้งบางทีเห็น
ขวดแก้วที่มันแตกแล้วเราลองนึกถึงคนที่เขาผ่านไปผ่านมาเวลาที่น้ำมันขึ้นมาเนี่ยแล้วเขาเหยียบไปเนี่ยมันก็นึกไม่การนึกต่อมันอะไรที่เห็นแล้วเราทำได้เราก็ควรจะทำแม้กระทั่งที่ตึกนี้เนี่ยเดินไปตรงไหนถ้าเจอขยะเราก็จะเก็บค่ะเพราะเราถือว่านี่คือเก็บเองเลยเหรอคะก็เก็บอาหารแล้วก็ทุกคนก็มีหน้าที่ที่จะต้องช่วยกันรักษาความสะอาดไม่ใช่เป็นหน้าที่ของเมดคนเดียวใช่ไหมคะเราปลูกฝังน้องๆพนักงานที่นี่ด้วยไหมคะว่าจะต้องทำแบบนี้ด้วยก็ทุกครั้งก็มีโอกาสก็จะให้เขานึกเสมอว่าอาคารแห่งนี้ตึกนี้เป็นของพวกเขาคือถ้าเราคิดได้อย่างนั้นเนี่ยไอ้ความใส่ใจความเป็นเจ้าของความรักในสถานที่มันก็จะมีเรายังไม่อยากให้บ้านเราสกปรกเลยใช่ปลูกฝังแบบนี้มาทำไงที่เราจะทำให้สถานที่นี้เป็นอาคารที่มีความสะอาดมีความร่มรื่นมีระเบียบวินัยต้องเริ่มต้นจากสิ่งใกล้ตัวเราก่อนค่ะอันนี้คือแนวทางในการเขาเรียกว่าดูแลพนักงานของที่นี่คุณออร์ดีเองเนี่ยนอกจากจะต้องดูแลภาพรวมของที่นี่แล้วเนี่ยเรามีหน้าที่ต้องทำอะไรบ้างคะบทบาทของตัวเองสำหรับที่นี่นอกจากจะก็ในแง่ของการเป็นผู้บริหารคือบริษัทนี้เป็นบริษัทยูนิเวนเจอร์จำกัดมหาชนเนี่ยเป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ค่ะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของผู้บริหารก็คือนอกจากจะต้องทำหน้าที่ในเรื่องของแผนธุรกิจที่ได้ให้คำมั่นสัญญาแล้วก็ได้รายงานต่อกรรมการบริษัทก็ต้องดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่รายเล็กที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะฮะอันนั้นคือจิตสำนึกแล้วก็ความรับผิดชอบที่ต้องทำอยู่ขณะนี้เองหุ้นของทางยูเวนเจอร์ตลาดหุ้นวันนี้เนี่ยขณะนี้เลยเนี่ยกำลังพุ่งขึ้นอยู่เราโอเคไหมคะตอนนี้ก็จริงๆก็เรียนว่าราคาหุ้นมันก็เป็นปัจจัยตัวหนึ่งนะฮะที่จะบอกมูลค่ามันก็ทุกอย่างมีขึ้นมีลงค่ะงั้นเราก็ต้องทำหน้าที่ในส่วนนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็ราคามันจะไปตรงไหนมันจะสะท้อนเองนะคะผู้บริหารจะไปผันผวนจะไปเสแสร้งมันไปได้ไม่นานคือบางครั้งแรกๆหุ้น UV ก็ยังไม่ค่อยไปไหนก็พยายามจะบอกกับผู้ถือหุ้นว่าขอเวลาเพราะว่าตัวบริษัทเนี่ยก็เพิ่งจะเริ่มค่ะเราเพิ่งจะเริ่มพัฒนาโครงการอาคารพาร์คเวนเจอร์ก็เพิ่งจะเสร็จรายได้ก็เพิ่งจะเริ่มมาแม้มันก็เป็นฐานที่จะได้เติบโตต่อไปก็ได้บอกกับผู้ถือหุ้นเสมอว่าขอเวลาสักพักนึงตัวย่อคือ UV ค่ะนะคะสำหรับหุ้นก็ลองไปศึกษาตัวพื้นฐานของหุ้นตัวนี้ดูแล้วกันพอดีว่าทำเรื่องหุ้นอยู่แล้วฟังแล้วก็น่าสนใจะนะคะตัว UV เองอาจจะเติบโตขึ้นในอนาคตได้จากอาคารตรงนี้แหละนะคะที่จะสร้างกำไรกลับมาให้ท่านด้วยนะคะโอเคกันตรงนี้นะคะสุดท้ายนี้ค่ะเราอยู่กับสิ่งแวดล้อมมาทั้งวันแล้วเอาหลักการดูแลสิ่งแวดล้อมง่ายๆสไตล์คุณออร์ดีฝากให้กับทางรายการหน่อยค่ะดูแลสิ่งแวดล้อมเหรอคะก็สิ่งแวดล้อมก็เหมือนมีชีวิตจิตใจก็เหมือนกับเราดูแลเขาในเรื่องของการให้น้ำต้นไม้อันนี้เป็นเรื่องที่ให้ความสำคัญมากนะเพราะตัวดิฉันเองก็ปลูกต้นไม้แล้วก็จะรู้ว่าต้นไม้มันจะมีความสุขเมื่อมันได้น้ำได้รับการดูแลต้องมีการไปตัดไปอะไรมันใช่ไหมเพื่อมันได้แตกก้านต่อไปก็มันก็เหมือนกับคนหนึ่งที่เราดูแลเขาใช่ไหมฮะแล้วก็ให้คำแนะนำมันก็ต่อยอดจากตรงนี้จริงๆสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากแล้วก็บางคนไม่ได้ให้ความสำคัญอาจจะปลูกต้นไม้เสร็จแล้วก็ไม่ได้เคยไปดูแลต้นไม้ก็ตายนี่คือสิ่งที่ต้องบอกว่าทำยังไงที่เราปลูกแล้วเราจะให้เขาอยู่ได้ดีแล้วก็อยู่ดังยั่งยืนแล้วก็ดูแลเหมือนญาติมิตรของเราคนนึงใช่ซึ่งส่วนใหญ่แล้วพี่มองดูคนส่วนใหญ่ปลูกต้นไม้แล้วก็ปล่อยให้มันไปแล้วก็อย่างเวลาเราไปเมืองนอกเราจะเห็นว่าหน้าบ้านนี่เขาดูแลสวนต้นไม้ดูแลสวยงามแต่คนไทยปลูกต้นไม้แล้วก็ถือว่าจบกันใช่ไหมนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะคะค่ะก็ถือว่าวันนี้เป็นเรื่องราวของธุรกิจด้วยแล้วก็เรื่องราวของสิ่งแวดล้อมด้วยอันดับแรกเลยตอนที่แนนทราบว่าจะได้มาที่นี่เนี่ยแนนตีโจทย์อยู่2 อย่าง
เรื่องแรกเลยคือเรื่องของตัวอาคารที่ต้องรับรู้เรื่องของมุมต่างๆที่นี่มีนวัตกรรมเทคโนโลยีอะไรบ้างอีกอย่างนึงนายอยากจะรู้ว่าคนที่คิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาได้เนี่ยเป็นคนยังไงได้คำตอบแล้วค่ะใส่ใจรายละเอียดตั้งแต่เริ่มต้นทำให้ความยิ่งใหญ่ของพาร์คเวนเจอร์วันนี้เนี่ยเราได้เห็นพาร์คเวนเจอร์เป็นอยากให้เป็นตัวโลโมเดลตัวนึงที่ทำให้อนาคตกรุงเทพมหานครหรือเมืองอื่นเป็นแบบนี้ตามถ้าเป็นแบบนี้ได้เนี่ยคุณผู้ชมอย่างแรกเลยที่ได้รับกลับมาสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นอะไรตามมาคะสิ่งแวดล้อมดีขึ้นชีวิตดีขึ้นสังคมดีขึ้นอารมณ์ดีขึ้นจิตใจดีขึ้นซึ่งตอนนี้สิ่งที่พูดมาทั้งหมดมันประเทศชาติก็จะดีขึ้นประเทศชาติดีขึ้นนะคะตอนนี้สิ่งที่พูดมาเกือบทั้งหมดเนี่ยมันกำลังอยู่แบบพันผวนคุณผู้ชมเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายออกแนวร้ายซะมากกว่าด้วยเพราะเราทำลายมันเองเราโทษใครไม่ได้รถติดบรรยากาศโลกแย่หายใจไม่ออกบ่นกันไปลืมหรือเปล่าคะว่าใครเป็นคนทำเราเนี่ยแหละแต่ถ้าเราร่วมมือกันรักษาสิ่งแวดล้อมลูกหลานเราก็ไม่ต้องใส่หน้ากากใช่ค่ะปี2012ปีนี้เนี่ยมีคนทำนายว่าโลกจะแตกเพราะอะไรล่ะก็เพราะพวกเราก็เพราะพวกเรานะคะ ค่ะก็ฝากทิ้งไว้ตรงนี้ค่ะเรื่องของพาร์คเวนเจอร์ค่ะคุณผู้ชมก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ค่ะตอนนี้เองก็ยังมีพื้นที่ให้เช่าอยู่นะคะขึ้นเบอร์ให้บนหน้าจอตอนนี้นะคะแล้วก็วันนี้เองขอบคุณแขกรับเชิญของเรามากค่ะคุณออลดีนรนองค่ะค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสำหรับในส่วนของรายการของเราค่ะติดตามเพิ่มเติมได้อีกหนึ่งช่องทางนะคะที่ www.ebichannel.tv ค่ะวันนี้ขอบคุณเครื่องสำอางจาก BSC Cosmetology ค่ะวันนี้ดิฉันและก็ทีมงานทั้งหมดนะคะรวมถึงคุณออลดีต้องขอลาคุณผู้ชมกันไปก่อนสวัสดีค่ะ